สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงโปรเจกต์ของ Marvel โดยรวมกันดีกว่านะครับ MCU ในตอนนี้เนี่ยจากงาน San Diego Comic Con ก็ได้มีการประกาศเรื่องราวของเฟส4เฟส5เฟส6ออกมากันแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงซาก้ารวมด้วยก็คือ1 2 3เนี่ยเราเรียกกันว่า Infinity Saga ถูกไหมแล้วก็4 5 6เองเนี่ยจะเป็นซาก้าใหม่ที่ถูกตั้งชื่อว่า Multiverse Saga นะครับได้มีการประกาศเนื้อเรื่องอะไรต่างๆออกมามากมายเลยนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้เองเนี่ย Marvelก็มีข่าวมีอีกหลายๆจุดเลยนะครับผมที่ยังมีโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้มีเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยที่มีข่าวว่าจะทำออกมาแต่พอมาในงานซานดิเอโกคอมิกคอนเนี่ยก็ถูกลืมหายไปเลยนะครับในวันนี้เองเนี่ยก็จะพามาดูนะครับผมว่ามีโปรเจกต์อะไรที่ถูกลืมไปจากงานซานดิเอโกคอมิกคอนบ้างแต่ถูกลืมนี้บอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้แปลว่ามันจะหายไปเลยนะครับเดี๋ยวมันอาจจะมีการเพิ่มเติมมาทีหลังก็ได้ยังมีอีกหลายงานให้ประกาศออกมานะครับผมอย่างงานที่กำลังจะเกิดขึ้นใกล้ที่สุดเลยก็คืองาน D23 นะครับผมก็จะเป็นงานของทางดิสนีย์นะครับ Marvel เองเนี่ยก็จะมีการประกาศมีการเปิดเผยตัวอย่างอะไรต่างๆเพิ่มเติมกันมาอีกมากมายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในวันนี้ฟังกันไว้ก่อนว่าโอเคที่ประกาศกันออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมมันมีอะไรบ้างแล้วก็ที่อาจจะประกาศออกมาได้ในงานที่กำลังจะมาถึงมีอะไรแล้วสรุปแล้วมีอะไรถูกลืมไปจากซานดิเอโกคอมิกคอนกันบ้างนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับผมเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยรอดูกันอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องราว Armor War นั่นเองนะครับผมโดยจะมีตัวของ War Machine เนี่ยเข้ามานะครับแล้วเราก็น่าจะได้เห็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องราวของ Iron Man น่ะมาอยู่ในเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะมีโอกาสได้เห็น AI ของโทนี่ด้วยนะครับคืออาจจะไม่ได้เป็นตัวของโทนี่มาแต่ก็เป็นตัวของ AI อะไรแบบเนี้ยโผล่ขึ้นมาได้แล้วเราก็จะเห็นกลิ่นอายของ Iron Man เนี่ยโผล่ขึ้นมาอีกเต็มเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันถูกทำไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับโปรเจกต์ตรงนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็ดูจะถูกลืมเลือนไปก่อนนะครับนอกจาก Armor War แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมีซีรีส์เกี่ยวกับ Wakanda ด้วยนะครับก็ยังไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องในเมือง Wakanda อาจจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าสงครามภายในเรื่องราวของตัวละครอื่นๆที่น่าสนใจใน Wakanda นะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ถูกพูดถึงต่อจากนั้นเองก็จะมี Wonder Man นะครับที่ได้รับผู้กำกับเดียวกับตัวของ Avenger 5 The Kang Dynasty กับตัวของ Shang-Chi ถูกไหมก็คือตัวของ Destin Daniel Quentin ตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นอีก1เรื่องเลยนะที่น่าดูเลยนะครับตัวของ Wonder Man เองเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีพลังเยอะมากๆด้วยนะจากนั้นเองนะครับผมต่อจากเรื่องราวของ Wonder Man เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องราวของอีก1ตัวละครที่มีพลังเยอะมากเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวของ Nova นั่นเองโนวาเนี่ยคิดง่ายๆนะครับว่าเป็นเหมือนตำรวจอวกาศก็แล้วกันให้คิดภาพประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะออกมาอย่างยอดเยี่ยมแหละแล้วก็น่าจะเปิดเรื่องราวของอวกาศใน Marvel ให้เราได้เห็นเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะครับอาจจะมีการนำวายร้ายมาหาการอีกตัวหนึ่งมานั่นก็คือแอนนาฮีลัสด้วยเหมือนกันนะแอนนาฮีลัสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบอสใหญ่ในจักรวาลคอมิกมาเวลเหมือนกันที่เรียกได้ว่าแบบเป็นตัวระดับจักรวาลนะเป็นตัวที่โหดมากๆครับเพราะฉะนั้นเองก็คิดว่าอาจจะมีบทบาทอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงจักรวาลของมาเวลไปได้เลยเราอาจจะได้เห็นสงครามอวกาศมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมแบบเผ่าเอเลี่ยนต่างๆเผ่าชีอาเองหรือว่าจะเป็นเผ่าสกาวเผ่าครีหรือนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเผ่าเลยนะครับที่เป็นเอเลี่ยนหลักๆเนี่ยยังมีอีกหลายตัวที่น่าสนใจนอกจากนี้เองนะครับนอกจากโนวาเองเนี่ยก็จะมีเดอะมิลแทนนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของมิลแทนนะคงไม่ต้องแบบคิดอะไรกันมากนะแค่ชื่อก็บอกกันอยู่แล้วนะตรงนี้ก็ถูกลืมไปเหมือนกันแล้วก็จะมีเดดพูล3นะครับก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงใดๆออกมาเลยแล้วก็จะมีแวร์วูฟบายไนท์นะครับผมที่ดูจะมีแบบความคืบหน้าในระดับนึงเลยแหละไอแวร์วูฟบายไนท์เนี่ยแต่แบบว่ามันก็ยังไม่ได้ถูกพูดถึงอยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าเฮ้ยมาร์เวลเนี่ยจะมีโปรเจกต์อะไรเอามาพูดถึงอัปเดตเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแต่จริงๆแล้วคิดว่าแวร์วูฟบายไนท์เนี่ยยังไงก็ไม่น่ายกเลิกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการเปิดเรื่องราวของแบบโลกมิสติกอะโลกแบบปริศนาโลกลึกลับโลกเวทมนต์แรงต่างอะแล้วก็จะเข้าสู่สิ่งมีชีวิตในตำนานด้วยอย่างเบลดเองเนี่ยก็คือมีแวมไพร์มาถูกไหมแล้วก็น่าจะได้เห็นแดกคูล่าในเบลดอย่างแน่นอนแล้วแวร์วูฟกับแวมไพร์อะมันก็ไม่ได้ไกลกันสักเท่าไหร่เลยก็คิดว่าน่าจะยังอยู่ในแผนการทั้งหมดเลยนะทุกโปรเจกต์ที่พูดออกมาเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมยังไงผมคิดว่ามาเวลอะเขามีการปรับเปลี่ยนแผนกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องค่อยๆติดตามกันแล้วก็อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆคลิปนี้เองเนี่ยอาจจะไม่ได้เจาะไปที่เนื้อหาอะไรเด็ดๆหรือว่าไม่ได้เจาะไปที่เนื้อเรื่องใดเนื้อเรื่องหนึ่งแค่จะมาสรุปให้ฟังว่ามีโปรเจกต์อะไรที่มาเวลเนี่ยจะทำแล้วก็เหมือนไม่ได้พูดถึงหรือว่า
าจจะลืมไปในงานซานดิเอโกคอมิกคอนนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงกระผมลาแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคอมิกเวิลด์เดลี่นะครับ